รถไม่มีเกียร์นะครับแต่ว่าสามารถเคลื่อนถอยหลังได้นะเดี๋ยวดูวิธีถอยแล้วมันยังไงวิธีถอยนะกลับสายพานนะครับอ๋อแล้วก็ควรอ๋อแล้วก็มีตัวนู้นขึ้นนี่ฮะถอยหลังได้นะครับนี่รถไม่มีเกียร์หลังนะครับรถไม่มีเกียร์หลังง่ายๆเองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับพัฒน์พลคนรากหญ้าวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลขุนฝางอำเภอขุนฝางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมเสือภูเขาอีก1ตัวนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าพื้นที่ที่เขาใช้เสือภูเขานั้นจะเป็นอย่างไรพื้นที่มันน่ากลัวขนาดไหนหรือว่ามันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพัฒน์พลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมไปกันโลดเครื่องนิ่มดีอ่ะเครื่องนิ่มดีนะฟังเสียงนิ่มด้วยแต่ว่าโดยภายนอกก็คือมันสมบุกสมบันเออแต่ฟังเสียงคล้ายๆเครื่องใหม่เลยถึงว่ามันบ่ได้ล่างมันมันไปผ่านการอัดฉีดล่างอัดฉีดบ่ได้เลยอันนี้ต่อเองเลยเนาะครับผมต่อเองนี่ระบบเบรกน้ำมันระบบอยู่ฮะแต่ว่าก็บางไปได้น้อยเองบ่อยู่เพราะอย่างมันนักเขาบ่อยู่แต่พ่อแจ้งแต่มันนะที่บ่อยู่เพราะว่าปั้มเบรกปั้มเบรกมันน้อยไหมนะปั้มเบรกมันน้อยครับมันต้องเป็นปั้มเบรกข้างตู้เนี่ยใหญ่กว่านี้ครับตู้งงามเนี่ยปั้มเบรกมันน้อยนะมันต้องปั้มเบรกพลิกอัพทีเป็นอันเนี้ยมันจะอยู่ดีบ่อยู่เหมือนกันฮะของเวทแจ้บ่อยู่อากาศปั้มหัวเนี่ยหัวรถโน้นเลยนะมันอยู่ที่การติดตั้งหรือเปล่าท่านผมมีเกียร์ก็คือว่าแค่เอาใส่มันอีกมันก็เดินหน้าเลยไหมก่อนเดินหน้าเวลาเขาจะปดวิ่งธรรมดาเขาก็ใส่นี่มันก็ไปนั่นแหละเนี่ยล็อกมันไหลเนี่ยอ๋อมันมีสามล็อกมันคืออย่างไรเรียกแต่สายพานความย้อนของสายพานเนี่ยมันต้องขยับเกียร์เวลามันม้วนมันบ่ไหวเขาก็ขยับอีกล็อกนึงอ๋อมันก็แน่นแน่น้อยนึงไอเดียไอเดียดีใหม่เขาเอาแน่นอนมาได้มันใหม่ๆมันมีสายสามารถนั่งๆมันยืดได้อ๋อแม่นละตอนใหม่มันก็ธรรมดาอยู่เมินไปมันไปกับมันซึกหรอสามารถขยับพื้นที่ละลอกได้เราขยับเกี่ยงแต่ถ้าแบกได้ประหยัดกับแบบนี้กับประหยัดแบบว่ามันเซฟดิแล้วมันบอกอันตรายเพราะเฟืองบริจาคกันเพราะว่าเราบริวิ่งในทางเรียบนะแต่ว่ามันจะซ่าน้อยหนึ่งแค่นั้นเองบ่มันก็บอกซึ่งซ่ามันก็ลิ้นอะไรหนักต้องไปดูไอ้โมเล่หน้าอย่างโมเล่หน้าสองหน้าห้าต่อหน้าสามอ่ะห้าต่อสามอ่ะถึงว่าสามต่อสามนี่ห้านี่สามข้างในสามครับสามต่อสามมันจะจ้าเลยลองเอาตัวนี้ใส่ดูเนี่ยเบรกไปอยู่เลยนี่หน้าสี่หน้าห้านี่นี่หน้าห้าเลยนะห้าเกิ่งปะห้าเกิ่งสำหรับตอนนั้นผมก็ใช้นี่เลยแต่ว่าเวลาวิ่งแต่พันใหญ่มันก็จะไวน้อยอ๋อปะแต่ว่าตัวนี้มันจะไวน้อยนึงผมบิ๊กจิ๋วครับท่านผู้ชมบิ๊กจิ๋วไม่มีเกียร์นะครับคงธรรมดาไม่มีเกียร์เหมาะกับทางพื้นที่ในบ้านนะครับบ้านเขาเป็นพื้นที่ภูเขานะครับเนี่ยขึ้นเขาลงห้วยนะครับพื้นที่บอกมีเกียร์ไม่ชอบนะครับเพราะว่าเกียร์ก็ไม่ได้วิ่งไกลก็ใช้ธรรมดาก็โอเคแล้วก็ที่สำคัญก็คือเซฟตี้ครับปลอดภัยสุดๆนี่ต่อเองนะครับเนาะใช้งบมดทั้งมดในกี่บาทครับนี่บ่นับโค้งนะโค้งก็ 3,500 โค้งก็ซื้อมาเล็กมันก็ยังเสี้ยละ 2-3,000 อ๋อคือถ้านับมดเนี่ยก็คือ 3,500 หรอกูมานะอ๋อแต่ว่าเครื่องบริเกียวนะบ่นับเครื่องโค้งเล็กอย่างนี้มันก็มีอยู่ได้แล้วอ๋อแล้วก็เฮาหาเล็กเก่ามาได้บ่ก่อนนี่มันได้บ่ซื้อชุดเบรกหน้านี่มันเนี่ยเนี่ยนะมันตกไข่2,000 กว่าบาทปั๊มนี่แค่200มันหาสายนี่มันอยู่แพงน้อยนึงไงสายมันเป็นของรถไทยแลนด์เนี่ยท
ทำไส้เองหรือเปล่ามันต้องเขาไม่ได้ทำขายแต่ทำขายคันหน้าคันหน้าก็อย่างพวกนี้ทั่วพรมอะไรนี่มันคันหน้านี่มันผมมีล่อนี่แหละ2,500คันหน้านี่ซื้อมาเลยทำเองครับโอ้ยซื้อของไทยแลนด์นะอ๋อเป็นของไทยแลนด์ไทยแลนด์เลยเนี่ยอ๋อมันเป็นคล้ายๆทางรถเล็กทางรถไฟน้อยเนาะรางรถไฟรางรถไฟน้อยอุปกรณ์นี่มันเสื่อมมันกระทบพันกว่าบาทนี่กับพันห้านี่กับพันฝ่ายนี่กับ2,500มันยังไม่จิตุกหมื่นเลยควรคันหน้าแล้วก็เล็กอีก2เส้นก็บวกถึง3,000เคยบรรทุกนักเคยบรรทุกนักเคยบรรทุกนักสูงสุดหลายกว่าครับนี่ตันนะตันนึงนะพ่อผมมันมีนี่ไงเนี่ยมีตุ่มหับลูกปืนไงตัวไหนอ่ะตัวไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยถ้านักเกินนะคะไอ้นี่ขาดแกนฮักอ๋อเดี๋ยวนั่นแหละเออสนใจสนใจไปรับแปลงทำมาเองน่ะอ๋อจะได้ครับจะได้จะได้ครับผมต้องอธิบายผมยังบอกเข้าใจผมกำลังเห็นขั้นแรกผมกำลังเห็นขั้นแรกเพราะว่าช่วงนี้มันจะยาวไงยาวมันจะฮับน้ำหนักบ่อยเพราะน้ำหนักเขามันจะโค้งผมฮับมาหลายอันแล้วตัวนี้มันจะฮักแล้วก็ซีนมันจะแตกลูกปืนมันช่วยฮับแขนตัวนี้ไงมีตุ้มลูกปืนฮับนี่ลูกปืนมันฮับตัวไหนครับแขนเลยแขนตัวนี้ไงผมต่อมาเนี่ยนี่มีแขนต่อมานี่มาหาล่อนะเพราะฉะนั้นเวลาฮับปุ๊บมันก็ไอตัวนี้มันจะกดล่อไว้ไงไอตัวนี้ช่วยรับครับบ่ให้น้ำหนักไปโดนเผาอ๋อมันก็ยังช่วยประทุนโอ้โหผมเข้าใจแล้วผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะก็คือในเทคนิคของพี่เขานะครับก็คือทำเป็นคล้ายๆลูกปืนนะครับนี่คล้ายเป็นคล้ายเป็นลูกปืนลูกเขาเรียกลูกปืนลูกหมากเลยเนาะที่พวกเครื่องจักรเนาะแต่ผมว่าเรียกตุ้มเขาปูเอ้ยทางผู้เขาก็เรียกว่าตุ้มเนี่ยนะจะเป็นลูกปืนคล้ายๆกับตลับลูกปืนที่อยู่ในเครื่องนะฮะที่อยู่ในเครื่องจักรต่างๆนะฮะมันมีขายเยอะแยะพี่จะใช้วิธีการที่เอาลูกปืนให้บูทลูกปืนให้ขนาดเดียวกับแกนเนาะให้ขนาดเดียวกับแกนแล้วก็เชื่อมเหล็กตัว C ขึ้นมาให้รองรับกับเหล็กตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เหล็กตัวเนี้ยมาเชื่อมกับคานตัวนี้นะให้มาเชื่อมกับคานตัวนี้เนี่ยคานตัวแชสซีเนี่ยนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้เผาตัวเนี้ยรับน้ำหนักสิ่งที่บรรทุกเกินไปถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับแป๊บเดียวก็หักเพราะว่ามันทุกหนักนะครับบางทีก็500-600 โลแล้วก็วิ่งบนเขานะครับโอ้โหเป็นถือว่าเป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียที่ดีเลยโอ้โหแจ๋วมากเลยเพราะว่าแกนของเขาบางทีมันล่อมันจะช่วงสั้นไงมันกับบทอะไรที่นี่มันช่วงมันยาวไงอ๋อช่วงยาวมันต้องหักก็ตัวนี้หักบ่อยหักบ่อยอะไรมันน้ำหนักเกินนะน้อยมันก็ช่วยครับช่วยได้เยอะมันก็ช่วยกับยุ่งนี่กับบริหารเล่นยิ่งแต่จะมามีขนาดใส่ใหม่มากกับบทเราได้นะยางผมใส่มันนั่นมาปิดตันนะยางใส่มามันก็ยังบอกเลยทุกทีปิจิก้าใส่เด้ออย่างน้อยบุกเกิน600แต่ทำนี่มาที่คือมั่นใจเลยผมก็เขาขี่ไปตบโมงตรงอย่างอีมันก็ช่วยครับโอเคเกี่ยวแล้วเกี่ยวก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีโอ้กดอย่างเดียวแต่ว่ารถไถมันบริกรไงมันสั้นในช่วงนี้ท่านผู้ชมถ้าผู้ชมท่านใดที่เป็นช่างอยากจะไปต่อยอดนะฮะสามารถเอาไปทำได้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์มาสงวนลิขสิทธิ์นะผมไปถามสักทูทำยังไงมึงให้เก่งช่างแกก็หาดุมตุ้มดุมเองเหรอตุ่มลูกปืนที่ว่าโรงสีอะที่ว่าเป็นของโรงสีใช่ละมันของโอ้สุดเส้นทางคอนกรีตสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตไม่เป็นไรไม่สะท้อนครับไม่สะท้อนอันนี้ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยบางสะพุงจังหวัดเลยอ๋อสมมุติจะเป็นของโรงงานใหญ่หรือว่าเป็นของโรงงานเล็กบางค้าครับนี่เห็นเบรกนี่รู้เลยว่าเป็นบางค้ากี่เกียร์ครับ4เกียร์3เกียร์เดินหน้าซื้อเผามาจากไก่บางค้าแล้วก็มาประกอบที่บางสะพุงไหมอ๋อยังไงซื้อเผามาจากบางค้าคือเผาเนี่ยออกจากโรงงานที่บางค้า
เอาเนี่ยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งไปโรงงานที่บางสะพุงไงบางสะพุงก็ประกอบพวกนี้นี่กันเลยไหมไปดูดูมีมือวะจีจีหายใจได้เลยนั่งกินรู้ไหมนั่งกินตีเส้นกูแล้วเนี่ยตีมันก็ตีอยู่ครับท่านผู้ชมโรงบังคราสีเกียร์ผมพาท่านผู้ชมมาชมรถไม่มีเกียร์นะครับแต่ว่าสามารถที่จะถอยหลังได้นะเดี๋ยวดูวิธีถอยแล้วทำยังไงวิธีถอยกลับสายพานครับกลับอ๋อไม่ต้องกลัวแล้วอ๋อแล้วเขามีตัวโน้มขึ้นนี่ฮะถอยหลังได้นะครับนี่รถไม่มีเกียร์หลังนะครับรถไม่มีเกียร์หลังง่ายๆเองโอ้โหนี่ฮะโอ้โหรถบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วรุ่นเก่าไม่มีเกียร์นะครับเดินหน้าได้อย่างเดียวเนี่ยเดินหน้าได้อย่างเดียวนะถอยหลังไม่ได้แต่ถอยหลังได้แต่ต้องกลับสายพานนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับไม่ปวดสายพานลงอย่างเดียวพอโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดผลคนรากหญ้าด้วยนะครับไว้เจอกันอีกทีหน้าครับอีพีนี้พัดผลคนรากหญ้าสวัสดีครับ